ล็อกฟรี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 ล็อกได้แล้วทีนี้มาดูว่าตัวนี้เก็บเชือกที่ความเร็วเท่าไหร่นี่เราโยกไปที่ความเร็วเมตรต่อนาทีสองร้อยกว่าเมตรต่อนาทีทดสอบล็อกฟรีแล้วก็ความเร็วที่เก็บเทียบกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความเร็วในการเก็บเชือกจริงๆว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่เชือกเส้นนี้ยาว12มิล นะครับไปถึงนู่นเลย12มิลซึ่งใช้สแตนดาร์ดในรถแข่งปกติก็จะความยาวจะเริ่มต้นที่40ก็ประมาณนี้โลเก็บถ้า12มิลก็จะได้ประมาณ60เมตรอย่างน้อย50เมตรได้แน่นอนอันนี้นาฬิกาจับเวลาสตาร์ทเอาเลยเท่าไหร่เอ่ย17วิเศษนิดหน่อย